ังจากที่ทีมคู่หูหลุยอิคคิวได้คว่ำทีมแชมป์เก่าของคุณลาล่าลูลูไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งทีมแชมป์ใหม่ก็ขอใช้สิทธิ์เล่นต่อเพื่อป้องกันแชมป์ในทันทีครับโดยคู่ต่อสู้ในครั้งนี้ก็คือทีม3หนุ่มสุดกวนนำทีมโดยคุณพลากุ้งและตอนนี้ครับในการดวลกันระหว่างคุณอิคคิวกับดีเจลีโอมาดูกันครับว่าใครจะสามารถตอบถูกติดกัน10ข้อรับเงินรางวัล 100,000 บาทจาก AIS 3G 2100 พร้อมลุ้น Toyota Corolla Altis Sport มูลค่า 899,000 บาทไปชมพร้อมๆกันเลยครับแล้วกิตติศักดิ์เสนาเมืองชื่อเล่นจริงๆชื่ออะไรซิโก้โก้เฉยๆผมบอกว่าโก้โอ๊ยไปต่อนะหอยกุ้งหมึกปลาตัวไหนเอามาทำน้ำปลาไม่ได้กุ้งยิ้มด้วยพี่ต่อกุ้งแล้วมียิ้มด้วยทำได้ทุกตัวผมไม่เคยกินน้ำปลาที่ทำจากกุ้งมีแต่คนแบกกุ้งเป็นน้ำปลาคนแบกกุ้งเป็นยี่ห้อคนเราอ่ะไม่รู้อะไรบางอย่างเงียบๆดีกว่าพยายามทุกอย่างวันนี้พี่เอาให้เลยเลข3ก่อนดีกว่าพี่ลีโอครับตอบแบบนี้ที่อื่นเขาลากไปกระทืบเลยฮะเวลายังเหลือเอาไปต่อโดยทั่วไปนะฮะคนไทยที่ถนัดขวาพวกเรานี่แหละนะฮะจะเปลี่ยนเกียร์ด้วยมือไหนมือซ้ายถูกต้องถ้าถนัดซ้ายอ่ะถามเล่นผมถนัดซ้ายครับผมก็เปลี่ยนมือซ้ายผมก็เปลี่ยนมือซ้ายเราอยู่ทางซ้ายเราอยู่นี่แหละนะคางคกขึ้นวอเคยได้ยินไหมครับผมแสดงว่าคางคกขึ้นไอติมหรือขึ้นวิทยุสื่อสารไม่ขึ้นเลยเกี่ยวอะไรด้วยเพราะมันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันถูกต้องขึ้นไปแล้วคำถามนี้ก็ยากนะเก่งมากหมดเวลาที่ผ่านมาผมแค่แกล้งโง่ตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้ใช่ไหมที่แกล้งโง่มาตลอดหมายถึงที่ผ่านมาที่ตอบทั้งหมดจริงๆมันขึ้นไปได้สูงแต่กลัวความสูงไม่อยากขึ้นผมดีใจครับที่ผมได้มายืนตรงนี้และได้มาอยู่ร่วมทีมกับเขาเรียกเป็นความภูมิใจของเราเหรอเพราะว่าแม่รอกินข้าวอยู่ที่บ้านคงได้กลับไวอย่างแน่นอนวนเวียนอยู่กับที่1ไงเขาจะเป็นที่1อยู่ในใจตลอดกาลนะฮะขึ้น2เขารีบลงมา1สะสมติดกันคือ2ขอมันสู้ตัวเองอีคิวจะฉลาดกว่าผมไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะผมเป็นอาจารย์เขาจริงเขาพูดว่าเป็นลูกศิษย์มันยังพูดอีกแล้วดูภูมิใจมากด้วยนะเนี่ยคือลงมาเนี่ยต้องสงบเสงี่ยมเจียมมาแล้วไม่ควรจะพูดอะไรมากแล้วผมมีนโยบายเดียวกับโจอี้บอยครับผมยังไงฮะชีวิตคนเรามีขึ้นแล้วก็มีลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงมันก็ควรจะเป็นแต่นี่มันขึ้นแป๊บเดียวลงขึ้นแป๊บเดียวลงเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ XQ เขาจะได้อย่างไรใช่ครับเราเป็นใช่ผมเป็นอาจารย์ถูกต้องเลยน้ำท่วมชั้น4ชั้น2ครับเอาไหมต่อไปชั้น3อะไรของว่างมากหรือยังไงอยู่ดีๆแล้วก็มาขนมาชั้น3ทำไมออกกำลังกายครับยังพยายามอธิบาย XQ จะขนไหมผมว่าขนนะผมว่าขนกรี๊ดให้สลบถ้าไม่ขนนะผมวิดพื้นโชว์เลยเก็บแรงไว้เล่นเกมต่อไปไหมไม่อยากถามว่าเขาเรียนอนุบาลมัธยมประถมที่ไหนอ่ะกลัวเสียชื่อโรงเรียนเขาอ่ะไม่เรียนตามเอาส่งตัวเข้ามาหน้าพี่ครับถ้าพี่แปะตอนนี้ผมให้ครึ่งเดียวถ้าเกิดพี่ยอมแพ้ตอนนี้แปะแค่ครึ่งหน้าแล้วกลับไปว่าครึ่งหน้ายิ่งอุบาทกว่าอีกอันนี้คุณเป็นลูกศิษย์ครับทำไมพูดกับอาจารย์อย่างนี้อ๋ออาจารย์ครับผมจะปะหน้าอาจารย์ครึ่งหน้าความหมายเหมือนกันเลยอาจารย์บอกแล้วว่าคุณต้องเละแน่ได้กี่ข้อได้กี่ข้อติดกัน8เดี๋ยวคุณเชื่ออาจารย์คุณเหรออ๋อเขากำลังกี่ปีแล้วคือทรงแค่หารแค่ในใจคุณว่าเท่าไหร่2เดือน3นะครับคุณโคตรอาจารย์ตั้ง3นี่เหรอครับสองแล้วไม่ชนะทันทีเนี่ยนะอาจารย์มีคำเตรียมไว้แล้วอ๋อนะความขาวก็จะมารอยืนอยู่ด้วยเอ้าไปคุณกิวกระวีเราป้าถือแป้งรอเลย
ารย์ครั้งนี้ขอแล้วกันนะถือว่าเก่งครับทําไม่ๆถ้าเขาชนะเขาไม่ได้เก่งเลยโกงมาคำถามมันยากเหรอแค่นั้นเองคำถามยากมากถามยากถามเกี่ยวกับสารประกอบในตารางธาตุเหรอครับอาจารย์ครับถึงจะตอบไม่ได้โอ้โหถ้าเป็นเราได้ยินทำนี้ทำไม่ดีครับผมอยากให้โดนทั้งคู่ครับพี่ตามีไหมฮะเสมอกันแล้วแปะคู่เงี้ยมีไหมฮะเออถ้าเสมออนุญาตเออปากคู่เลยนะเอาพร้อมพร้อมครับสองข้อเสมอโดนทั้งคู่สามชนะเหรอเหรอก็เพิ่มเรื่อยๆพร้อมปิดสนามมาเลยเฮ้ยชิวมากเลยจับเวลาห้องสมุดที่มีแต่หนังสือจะเรียกว่าห้องอะไรห้องสมุดครับถูกต้องแล้วคุณดูตอบได้มันมีแต่หนังสืออ่ะไม่เรียกห้องสมุดอ่ะมันดูไม่ชื่อเสียงครับ library no โอเคเอาถ้าเราใส่รองเท้าวิ่งเราต้องวิ่งหรือต้องเดินทำอะไรก็ได้ถูกต้องโอ้โหเดี๋ยวหยุดกันได้หน่อยเฮ้ยทำไมตอนพี่ลีโอตอบมันดูยากกว่านี้ครับเขาดูว่องไวดีนะครับเขาต้องวิ่งอย่างเดียวป่านนี้ก็ยังไม่หยุดเลยอ๋อคงเขียนว่าใช้เพื่อวิ่งใช่ไหมพี่ทันโอ้ยโอ้ยเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดอีกข้อเดียวจากนี้ไปคุณชนะเลยนะครับถ้าน้ำจะท่วมรัฐบาลประกาศให้ขนของขึ้นชั้น2ห้องคุณอยู่ชั้น4คุณจะขนของไปไว้ชั้นไหนครับไม่ต้องขนนี่ครับหยุด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 เวลาหยุดเวลาทำไมคุณทำตัวอย่างนี้อย่างนี้ได้ยังไงทำไมคุณไม่ขนลงมาชั้น3อ่ะทำไมคุณไม่ขนลงมานี่อาจารย์คุณขนชั้น3นะอาจารย์ตอนนี้ยังเหนื่อยอยู่เลยเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะเขาใส่รองเท้าวิ่งไงใส่รองเท้าวิ่งขนชั้น4ลงมาชั้น3ยังหยุดไม่ได้เลยตอนนี้ยังวิ่งอยู่เลยแต่น้อยอาจารย์ก็ปลอดภัย1ชั้นถ้าอาจารย์ขนลงชั้น1อาจารย์เปียกอ้าวไปต่อยิงตรงรับกระชอกยิงออกปัดเข้าลูกออกทำพุ่งลูกตุ้มทำมองประโยคนี้ภาคถึงนักเตะตำแหน่งไหนครับโกครับถูกต้องไอ้เขาชิวมากเลยอ่ะผมอยากจะถามเขานอนแบบเฮ้ยอะไรเลยอ่ะเขาสอนลูกศิษย์หรือลูกศิษย์สอนเขาอันนี้พูดถึงทีมเราใช่ไหมเขาไปกันใหญ่แล้ว4แล้วนะตอนนี้อยู่ที่เขาสะสมแต้มให้ถึง10อย่างเดียวเลยนะครับยิงตรงรับกระชอกยิงออกปัดเข้าลูกออกทำพุ่งลูกตุงทำมองผู้รักษาประตูคนนี้นะฮะต้องยิงยังไงนะสำหรับคนคนนี้เพื่อจะได้เข้ายิงกระชอกปัดเข้าใช่เวลาใช่เวลาโอ้ไอ้สายเขาเลือกอันเดียวเล่นรวมหมดเลยดีนะงงแค่งงเขามีแต่ว่ายิงตรงแล้วกระชอกไม่มียิงกระชอกปัดเข้าอ่ะยิงตรงแล้วกระชอกยิงออกปัดเข้าคุณไปยิงกระชอกปัดเข้าคุณรวมรุ่นปี1ถึงปี5เลยอ่ะแต่ตอนจบมันก็เข้านะครับลงได้ลงมาตั้งโจทย์เองอ่ะลงครับลงบนลูกเคลื่อนฟังดีๆนะลูกนี้ถ้าเมื่อกี้ยิงตรงกรอบและผู้รักษาประตูรับไม่ได้เข้าแน่ๆครับท่านผู้ชมสรุปว่าลูกนี้เข้าหรือไม่เข้าเข้าลูกนี้ถ้าเมื่อกี้ยิงตรงกรอบแล้วผู้รักษาประตูรับไม่ได้เข้าแน่ๆไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างเราก็ชนะแล้วไม่เข้านะก็ไม่เอาแล้วนักบอลกิติศักดิ์อุดมนาคเวลายิงประตูเข้าจะทำท่ายังไงครับตีลังกาตีลังกาโอเคเหมือนกันไปเอาไม่ใช่ซิโก้เหรอมึงขอบคุณอาจารย์มึงเลยตอบเหมือนกันไปรู้จักกิติศักดิ์อุดมนาคไหมเขาเล่นอย่างอื่นใช่ไหมฮะเขาชื่อว่าอะไรพี่หอยฮะชื่อหน้าหอยอ่ะเอาพี่หอยเออไม่เตะบอลเลยก็น่าจะเตะแล้วมั้ยโอ้ยอ้าวถามต่อเลยนักบอลที่ยิงประตูเข้าแล้วตีลังกาคือเกียรติศักดิ์นามสกุลอะไรเสนาเมืองครับโอ้ยเจ๋งโอ้และกิตติศักดิ์เสนาเมืองตีลังกาเป็นท่าราวด็อกหรือซัมเมอร์ซอล2อย่างเลยครับไม่ใช่ครับดีล็อกเวียนเนี่ยใช่นี่เขาตอบถูกอาจารย์ตอบถูกอาจารย์เก่งมากอาจารย์ครับราวด็อกเป็นยังไงราวด็อกคือท่ายังไงครับโอ้โหเล่นไม่ไปไม่ได้ครับโอ้โหนี่คือราวด็อกครับผมแล้วซัมเมอร์ซอว์อาจารย์ซัมเมอร์ซอว์ผมทำไม่ได้ครับผมไอ้นี่มันล็อกเวียนไอ้ราวด็อกมันก็มีตีของข้างกลางอากาศด้วย
นะแต่เขาตอบถูกเขาตอบถูกอาจารย์เก่งมากครับเก่งสิเก่งสิเอาเองยังได้อยู่ว่าจะตอบเหมือนอาจารย์ไหมเกียรติศักดิ์เสนาเมืองชื่อเล่นจริงๆชื่ออะไรพี่โก้ถูกต้องฉลาดมากเก่งกว่าอาจารย์อีกแล้วมอบตัวมอบตัวเลยหอยกุ้งหมึกปลาตัวไหนเอามาทำน้ำปลาไม่ได้ปลาหมึกตอบไม่อยากตอบไม่ได้มีฟุกได้ได้ทุกตัวได้ทุกตัวไม่ต้องงงไม่ต้องงงไม่ต้องงงเราได้ชนะแล้วเราชนะไปแล้วคนไทยทั่วไปนะโดยทั่วไปคนไทยที่ถนัดขวาจะเปลี่ยนเกียร์ด้วยมือไหนครับซ้ายครับไม่มีปัญหาใดๆเลยสี่ชนะเขาชิวชิวมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วอ่ะนั่นเหรอโอ้ลงมาลงมาคุณมีสิทธิ์ครับคุณนิคิวครับผมได้ปะแป้งเขาครับแต่เขาไม่ใช่อาจารย์ผมนะครับผมไม่ทำได้เลยครับเอ๊ะเขารู้สึกไม่ต้องไปทำอะไรเขาแล้วมึงเนี่ยฮะเป็นพิธีการครอบครูฮะโอ้ยอาจารย์พี่โอไม่แก่แล้วจังเลยอ่ะคิดมากหรือเปล่าเนี่ยคือที่ถามเนี่ยไม่ต้องทำจริงก็ได้แล้วเขาก็อุตส่าห์ไปปะเปิดเขาเองแล้วนะโอ้โหผมมีสีขาวแซงเหมือนไฮยีน่าเลยพี่ไฮยีน่าขนาดกินศพนะคล้ายสกังนะโอ้ยไอ้กี่โมไซทำไมคุณไม่ทำอาจารย์อย่างเงี้ยผมจริงๆคืออาจารย์เขาฉลาดมาเยอะแล้วอยากให้เขามีอะไรอย่างนี้บ้างฮะเพิ่งเริ่มต้นชีวิตเมื่อกี้มันปากนิดนึงครับนิดนึงครับนอกจากปากแป้งแล้วลืมวิดพื้นใช่ไหมครับผมวิดพื้นครับคุณดิโอครับเออผมก็ไม่เกี่ยวนะเอ้าเกินอันนี้มันปากเกินอ๋ออันนี้อันไหนเกินอันนี้ก็ลบออกอันนี้ฝ่ายลบใช่ไหมอ๋อนี่ฝ่ายลบเอ้าพอแล้วครับพอแล้วครับทีเดียวบ้าพี่ผมนิดนึงผมไม่ได้บอกทีห้าทีห้าทีห้าทีมันหัวแกล้งอ่ะเขาเปลี่ยนเกียร์มือซ้ายอ๋อโอเคเราไปอยู่ในละในเรื่องราวของคนอื่นเขาใช่ครับจิตเราก็เลยแบบไม่นิ่งเพราะฉะนั้นอย่าหลงกลเรื่องนี้นะผมแค่ไมค์มันไม่ค่อยดังไม่ผิดโอเคครับข้ออ้างเขาเยอะจังเลยของปลอมได้ผ่านไปแล้วอ้าวเอาอะไรอย่างนี้ดีมาตกลงนะฮะแชมป์นำไปก่อน1คนแล้วของปลอมได้ผ่านไปแล้วแปลว่าอะไรบอกครับว่าของปลอมได้ผ่านไปแล้วผมให้ทีมคุณหลุยมีโอกาสได้แค่นี้นะฮะเพราะหลังจากนี้อีก2ไม้ตายเด็ดในทีมของผมไม่มีทางพลาดสตาร์บัคจะขึ้นทะลุไปถึงเดี๋ยวแปลว่ายังไม่ใช่คุณอยู่ดีเอาถึงแค่10ก็พอครับแค่10ก็พอนะถ้าเลย10มันจะตกอ่ะครับโอ้แต่มันลำบากทีมงานทำมาแค่นี้ไงไม่พอเราวัดสมองเขาหรอกครับเพราะคนนี้นี่สมองเขาเป็นเลิศมากครับไม่ธรรมดา1 1เป็น2สุดยอดเฮ้ยรู้ได้ไงไม่ต้องโอ้ยสุดยอดพี่ไม่โอ้ยไม่รู้เลยที่ผมคิดเนี่ยผมคิดว่าเอ๊ะเขาถามคำถามอย่างนี้กับเราได้ยังไงเราก็เลยตอบไปขนาด1 1เป็น2ยังมีชะงักตกลงส่งคนอื่นอย่างเดียวเจ้าตัวก็ไม่ยอมลงหลอกล่อศัตรูครับล่าใจก่อนครับผมแล้วจะมองศัตรูนานนะตายก่อนครับโอเคคุณสารบักนะครับผมขึ้นมามาทางนู้นจะส่งใครงั้นผมเองดีกว่าโอ้จะโอเคเพราะอะไรต้องเจอละสตาร์บัคนี่ยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยครับนะครับก็เลยแบบว่าจะเจอในสภาพไหนในสภาพเป็นนี่แหละครับมาเป็นคู่ต่อสู้ซะละก็คิดว่าผลจะเป็นยังไงเขาน่าจะผิดหวังแน่นอนครับเขาไม่รู้ตัวว่าเขากำลังเล่นกับอะไรกำลังอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นี่ไงนี่ไงจะไม่ดูเป็นแบบอย่างอ่ะกูจะคอยดูไม่เล่นอ่ะครับผมเอาจริงแล้วลุยก่อนด้วยอ่ะเพราะเขาเป็นแชมป์อยู่แล้วได้มาแล้วหนึ่งคุณลุยไปเก็บตัวตาบักไปเก้าอี้รอป้ามาเอาละเอาละโอ้ยมีความสุขมีความสุขมันรู้สึกว่าตาเวนะถ้าพลาดอันตรายมามันจะหนีรอดจากตรงนี้ยากอ่ะครับถูกต้องมันมีเข็มขัดล็อกอ่ะครับถูกต้องตาหาดีนึงครับครับผมถ้าใครได้เคยดูภาพยนตร์จีนนะฮะเรื่องสามก๊กครับหน้าของเขาเนี่ยจะเหมือนคนที่ได้เป็นขงเบ้งนะฮะโอ้โหจำได้ไหมฮะที่มีความรู้ปราดเปรื่องนี่คือหน้าคือเขาเนี่ยมีความคิดขนาดนั้นเลย
ผมมั่นใจเลยว่าเลข10เนี่ยไม่พอสำหรับหัวสมองของเขาในห้องแอร์เนี่ยเปิดแอร์อุณหภูมิ24องศาดูสินะฉลาดขนาดไหนไฟใช้กี่กิโลวัตต์78สุดยอดวันนี้มีน็อตกี่ตัวเขาดูคำตอบมาป่ะเนี่ยคุณแอร์15ตัวครึ่งอีกตัวนึงขาดอยู่ตรงนี้นี่ครับผมยอดเขารู้ทุกอย่างรอบตัวเขาในขณะนี้แล้วก่อนตอนที่ดมนี่กาวยี่ห้ออะไรอะไรครับผมลอยไปแล้วขอให้รู้คำตอบที่อยู่ในมือผมนี่ด้วยนะครับผมจัดไปสักหนึ่งหมัดก่อนหน้าขึ้นไปข้างบนหน้าเทสดูหน่อยว่าบรรยากาศข้างบนเป็นยังไงหน้าตายังเป็นของเบ้งของเบ้งของเบ้งดูดาวของเบ้งปวดท้องนะตอนนี้แอสิบไม่พอใช่ไหมอยู่กำแพงดีดเข็มนะแล้วดูศัตรูดูต่างๆตอนนี้ผมเห็นสลิงที่ขึงกับพวกนี้ชัดมากเลยครับสูงมากครับก็คือถ้าเกิดล่วงลงไปเนี่ยก็น่าจะจุกนะครับน่าจะหักกี่ซี่ครับที่โค้งเนี่ยแต่ผมคิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันอาจจะเกิดขึ้นยากกับผมอะครับจึงบอกว่าผมว่ามันลงแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะเฮ้ยไม่ใช่แล้วเป็นกวนอูแล้วรักษาบุคลิกดีๆไอ้ที่ผมหัวล้อเมื่อกี้ผมซ้อมเอ๊ะเหมือนอาจารย์เลยครับผมมาทางเดียวกันเลยปากดีทั้งหมดเลยรักที่นี่ต้องสองเก็บไม่ได้อีกแล้วอ่ะขอภาพแคบอีกรอบนึงอย่าพูดอย่าพูดไม่ได้หรอกกันหน้าแดงเลยเนี่ยผมไม่เป็นกวนอูไปแล้วพร้อมครับครับมันมีมินสันๆด้วยตรงบอใบไม้ครับผมพร้อมปริศนามาเลยมองหน้าขึ้นไปเหมือนกับว่าโอ้โหสั่งฟ้าหรือว่าโอ้ข้าขอไปข้างบนด้วยคนไม่รู้ฟินฟินเฮ้ยเขาจีนหน้าผากทำไมเพราะอะไรอ่ะตีนี่เริ่มเลยเฮ้ยเฮ้ยนักข่าวแล้วก็แล้วโอเคโอเคจีนไงโอเคดูหนังมามันเป็นแบบประมาณอย่างเงี้ยเวลาจะเริ่มออกรบอ่ะเฮ้ยโอเคโอเคจับเวลาเปิดโถดดวงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรครับโปรดเถิดดวงใจเอาไงตาโก้งไอ้ได้ยินไปแล้วก่อนตะกี้ผมพูดว่าอะไรโปรดเถิดดวงใจไม่ใช่เปิดโถดเปิดโถดเปิดโถดดวงใจผมจะฟังผิดเลยเปิดโถดดีไหมฟังแล้วงงๆอยู่ใช่ไหมงงฮะเออเปิดโถดดวงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรมันมีด้วยเหรอครับก็มันมีด้วยเหรอครับสิครับเพลงนี้ไม่มีไงฮะคุณใช้สมองเลยครับใช้สมองนี่นี่ฟังอาจารย์อาจารย์ผมบอกนะฮะเป็นเพลงอย่างนี้นะได้หมดได้หมดแล้วมีไหมเปิดโถดดวงใจเนี่ยมีไหมเพลงนี้ไม่มีไม่มีครับผมนึกว่าไม่ต้องนึกไม่ต้องนึกอย่าคิดเองครับเวลาเดินต่อไปทอดแหก็ทอดปลาอะไรได้ปลาดิบทอดแหดิครับเก่งมากถูกต้องมาแล้วนิ่งมากเอ้าไอ้ที่ผ่านมาก็ผ่านไปที่ได้ก็ได้เก็บไปต่อเลยนะได้อะไรหลายๆอย่างจากอาจารย์งดเหล้าเข้าพรรษาแสดงว่าต้องงดเหล้าก่อนเข้าพรรษาหรือหลังออกพรรษาเข้าสิครับออกครับเขาเริ่มเขาเริ่มจะเริ่มออกเลยแปลว่าอะไรงดเข้างดออกงดตรงพรรษานี่แหละครับเออลงมาลงมาในระหว่างพรรษาระหว่างพรรษาไม่ใช่ก่อนเข้าพรรษาหรือออกพรรษาไม่ถูกต้องเลยนะอ้าวหลอดไฟที่คิดค้นนักประดิษฐ์ได้สำเร็จครั้งแรกของโลกมีชื่อว่าอะไรครับอะไรเอดิสันสักอย่างตอบว่าโทมัสเอดิสันหลอดไฟที่คิดนักประดิษฐ์ขึ้นมาคนแรกหลอดไฟชื่อโทมัสเอดิสันเหรอฟังไหมเนี่ยฟังไหมเนี่ยเวลาพี่ตาพูดอะผมรู้จักฟังมั่งเขาถามว่าหลอดไฟคิดนักประดิษฐ์คิดได้ด้วยเหรอนั่นน่ะดิไม่คือหลอดไฟมันจะคิดนักประดิษฐ์ได้ยังไงเออมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ใช่แต่เราก็ตอบไปว่าโทมัสยังไงเนี่ยฮะมันไม่เกี่ยวเลยนะนี่ผมมายืนคู่กับใครบ้างเนี่ยในทีมเนี่ยนี่เอาใครมาอยู่กับผมเนี่ยโอ้ยผมต่อให้ครับยังต่ออยู่อุ้มกันเลยลองเชิงกันไปก่อนโอ้โหขอให้เป็นอย่างที่พูดนะครับคุณสตาร์บัคแล้วแบบนี้จะสามารถเก็บคะแนนไปได้กี่ข้อช่วงหน้ารู้แน่นอนหลอดไฟที่คิดค้นนักประดิษฐ์ได้สำเร็จครั้งแรกของโลกมีชื่อว่าอะไรครับอะไรเอดิสันสักอย่างตอบว่าโทมัสเอดิสันหลอดไฟที่คิดนักประดิษฐ์ขึ้นมาคนแรกหลอดไฟชื่อโทมัสเอดิสันเหรอฟังไหมเนี่ยฟังไหมเนี่ยเวลาพี่ตาพูดอะผมรู้จักฟังมั่งเขาถามว่าหลอดไฟคิดนักประดิษฐ์คิดได้ด้วยเหรอนั่นน่ะดิ
ไม่คือหลอดไฟมันจะคิดนักประดิษฐ์ได้ยังไงเออมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไอ้เราก็ตอบไปว่าโทมัสยังไงเนี่ยฮะมันไม่เกี่ยวเลยนะนี่ผมมายืนคู่กับใครบ้างเนี่ยในทีมเนี่ยนี่เอาใครมาอยู่กับผมเนี่ยโอ้ยผมต่อให้ครับยังต่ออยู่อุ้มกันเลยลองเชิงกันไปก่อนอ้าวเวลาเดินต่ออุ้ยเลขศูนย์เอเจนต์เก่งล่าสุดจัดที่ประเทศอะไรครับเกาหลีใต้สิครับยังมีคิดอีกยังมีคิดอีกนะแล้วอินชอนเกมครั้งล่าสุดจัดที่ประเทศอะไรครับเกาหลีสิครับถูกต้องนี่ยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะเนี่ยนี่ยังมาคุยยังมาคุยเลยคำถามยังไม่จบแล้วครับนี่เก่งมากเก่งมากถ้าแข่งว่ายน้ำถ้าฟรีสไตล์จะว่ายท่าหมาตะกุยน้ำได้ไหมไม่ได้ครับทำไมฟรีสไตล์มันต้องฟรีสไตล์แปลว่าอะไรแปลว่าท่าอะไรก็ได้คุณจะท่าหมาท่าอะไรก็ได้มันช้ากว่าเขาใช่ป่ะหรือจะอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่คนไม่ใช่ทำไมโง่อย่างนี้ฟรีสไตล์มันท่านี้ถูกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็ด้วยเหรอยังซ้ำอีกเหรอแปลว่าฟรีสไตล์นี่จะท่าอะไรก็ได้แต่ว่าไอ้ตรงนี้มันจะเป็นท่าที่โอกาสเร็วที่สุดอ๋อก็ผมเห็นเขาไม่ว่ายท่าแบบก็แล้วแต่เพราะฟรีสไตล์แปลว่าอนุญาตให้คุณทำได้ทุกอย่างแล้วคุณจะกระพุ้มน้ำอย่างนี้ก็ได้คุณก็ไปใช้เลยงั้นเดี๋ยวปีหน้าผมลงแข่งว่ายน้ำครับยังคิดอีกมันก็ไปได้ไงพี่ชัดชัยได้ผมจะว่ายท่านี้เราไม่น่าเสนอความรู้เมื่อกี้เลยอ่ะเราตายด้วยกันเลยอ่ะเวลาเดินต่อนะครับในเอเชียนเกมครั้งที่แล้วไมเคิลเฟลทำลายสถิติในท่าอะไรฟรีสไตล์ครับเอาอะไรดีไมเคิลเฟลอยู่เมกาแล้วเอเชียนเกมไม่ได้เข้าใจไหมว่าแสงเนี่ยมันมีผลต่ออะไรสักอย่างแน่เลยอ่ะโอ้ยยังไงเนี่ยแสงงงมากเลยฟังต่อครับถ้าเอาโมจินครสวรรค์รู้จักไหมไปขายที่ขอนแก่นจะกลายเป็นโมจิอะไรก็โมจินครสวรรค์สิถูกต้องว่ามันเป็นของนั่นอธิบายแล้วอธิบายไอ้ข้าวหน้ามู้มากเลยเอาข้อนี้ให้ได้คนมีขาซ้ายข้างเดียวกับคนมีขาซ้ายสองข้างใครน่าสงสารกว่ากันผมว่าสองข้างน่าสงสารคนแทนที่จะเอาขาซ้ายอีกขานึงไปเป็นขาขวานะดันมีขาซ้ายสองข้างถูกต้องโอเคโอเคถ้ามีขาซ้ายสองข้างยุ่งตายเลยนะโหดีนะไม่ขึ้นตรงกลางอ่ะใส่เลยสงสารโอ้โหสงสารเอาไปต่อไม่อยากจะนึกภาพเลยหมอฟันหมอนวดหมอตำแยหมอผีหมออะไรที่วัดโพมีเยอะหมอตอบเร็วหมอนวดวัดโพถูกต้องโอ้โหเลขสามแล้วเลขสามแล้วเลขสามแล้วชนะแล้วหมอฟันหมอนวดหมอตำแยหมอผีหมออะไรตายแล้วยังไม่มีหมอไหนตายเลยครับถูกต้องเฮ้ยไปกันใหญ่แล้วแกทายดีทายดีทายดีหมอฟันหมอนวดหมอตำแยหมอผีถ้าหญิงท้องแก่โดนฟันจะต้องไปหาหมออะไรหมอตำแยหมอผีถ้าโดนฟันก็ไปหาหมอเย็บแผลสิครับถูกต้องไปกันใหญ่แล้วโอ้โหไม่ลาโอ้อะไรเนี่ยใครที่มาแรงมากผมทำเพื่อทีมของเราครับเออแรกๆมันแบบตะกั่วอย่างเงี้ยแต่สปีดท้ายมันขึ้นไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอ่ะก็ผมบอกแล้วตอนแรกผมลองเชิงไปก่อนลองเชิงซะใจหายแวบเลยโอ้โหถึงตรงนั้นซะแล้วไม่น่าเชื่อว่าถึงจนได้นะแต่วิวตรงนี้มันก็สวยดีนะครับแต่ผมคิดว่ามันยังเตี้ยไปนะครับนั่นแน่ทางคอติดลงว่าโอ้โหนี่ลงแบบพระเอกเลยไหมดึ๊บ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 โอ้โหไปโดนไมเคิลเฟลใช่ไหมเข้าพรรษาไอตอนไมเคิลเฟลผมมองอันนี้ไงแย่มาตำหนักอาจารย์เลยนะข้ออ้างเพียบเลยนะผมก็สงสัยว่าคุณหลอดไฟที่ไปคิดนักประดิษฐ์ขึ้นมาได้เนี่ยตอนแรกผมนึกว่าคุณบรรยาพูดผิดผมก็อยากจะช่วยแก้ให้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเปิดถอดดวงใจไว้ก่อนใช่ไหมครับผมโอ้ยงั้นก็เปิดเถิดดวงใจแก้ให้ด้วยครับอาจจะพูดผิดหรือเปล่าครับผมโอ้โหดีนะใครจงท้ายๆนี่ได้เดี๋ยวนี้คำถามเล่นกันขนาดนี้แล้วครับเนี่ยโอ้โหหนักกว่านี้อีกไม่ธรรมดาโอเคส่งตัวเข้ามามาแล้วหน้าตาเรา
ใช่หน้าตามันถึงมากเขาคาดคะเนว่าคุณจะต้องโดนตรงไห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 นไอ้ที่เขาได้คุณต้องไม่ได้ที่ไม่ได้เดี๋ยวว่าดูถูกผมไว้ดีกว่าแค่ตรงเลยคำถามที่ต่อไปเนี่ยยากทุกข้อเลยครับมันยากหมดเลยแล้วบางครั้งเนี่ยคิดไม่ออกอาจจะเครียดมากนี่แต่ว่าตอบได้น้อยใช่ไหมพูดแบบนี้เดี๋ยวคุณดูแล้วกันครับได้เท่าไหร่บอกไปเลยใบ5ครับ5โอ้โหถึงกับตกใจกันเลยเหรอครับคุณหลุยส์แล้วบทสรุปของ2คนนี้จะลงเอยเช่นไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับได้เท่าไหร่บอกไปเลยได้5ครับ5ตกใจเหรอคุณต้องได้6ถึงจะชนะแต่คุณเก็บไปแล้ว1ถ้าไม่ถึงคุณก็แพ้กลับมาเป็น1เท่านะครับครับโอเคนะพร้อมนะครับครับไปเก้าอี้โซฟาเดี๋ยวก่อนเล่นผมขออนุญาตนิดนึงได้ไหมครับขออนุญาตช่วยพาผมขึ้นไปชั้น8หน่อยได้ไหมฮะโอ้อันนี้เป็นคนขอมาเองเลยปกติคนจะตกใจจะกลัวขึ้นข้างบนเนี่ยบางทีคนเนี่ยขึ้นที่หนาวเร็วๆเกินไปหายใจไม่ทันเนี่ยครับผมรู้ว่าผมจะต้องขึ้นสูงสุดแน่ๆเนี่ยขอไปว่าขอแรกกันหมูกันโอ้โหโอ้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยเป็นคนแรกที่กล้าขอมาเองเลยอีกไหมเป็นยังไงฮะผมขออีกนิดนึงได้ไหมครับอีกนิดอีกเหรอผมขอซ้อมไว้ก่อนได้ไหมครับคุ้งฟริงเนี่ยผมก็เห็นอยู่2งานครับงานอะไรงานเฉลิมฉลองอันได้กับปีใหม่ตัวจริงก็มีแต่อีกอันนึงที่เขาใช้กันอยู่อะไรครับเชงเม้งอันนี้ได้ประโยชน์อันนี้นิยมมากเพราะเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาดอกไม้สดไปแล้วเขาจะเอาฟุ้งฟริงเนี่ยไปใช้สะดวกไงแล้วก็เป็นถุงพลาสติกอย่างเงี้ยรวยครับญาติพี่น้องกับผู้ใหญ่ก็ขึ้นก่อนโทษนะครับพี่ตาครับแล้วบรรยากาศมันเหมือนเชงเม้งตรงไหนครับไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยเอาละปิดสนามมาเลยโอ้เอาได้พร้อมพร้อมครับจับเวลาเปิดโทรดวงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรครับโปรดเถิดตอบว่าดวงใจกลับมาเถอะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเมื่อกี้ถามว่าเปิดโทรดวงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนเคยได้ยินเพลงนี้ด้วยเหรอไม่เคยครับไม่มีนะมีแต่เมื่อกี้เปิดเหรอครับเปิดโทษนะเปิดโทษอะไรผมไม่เปิดโทษนะยังไงก็โดนโดนโดนอยู่แล้วโดนอยู่แล้วไปต่อไปนะทอดแหกับทอดปลาอะไรได้ปลาดิบทอดปลาครับขนาดโคตรไปเลยแล้วทอดปลาทอดปลาคุณไม่ได้ปลาดิบเรากลับเลยใช่ไหมอะไรเนี่ยคุณทอดยังไงให้เป็นปลาดิบจะทอดยังไงเนี่ยหรือไม่ได้จุดโตแก๊สมันเป็นดิบนะต้มไป4วันแล้วยังดิบอยู่เลยมันเป็นการปรุงอาหารแบบใหม่มาแล้วพฤติกรรมทางด้านนี้มันมาทางนี้แล้วไอ้นายนายมีเพื่อนแล้วนายมีเพื่อนแล้วโอ้ยจะได้รู้ว่าร้านอาหารมันอ่ะเอาปลาทอดมาแล้วเป็นปลาดิบผ่านไปเลยผ่านไปเอ้าเวลาเดินต่องดเหล้าเข้าพรรษาแสดงว่าต้องงดเหล้าก่อนเข้าพรรษาหรือหลังออกพรรษางดเหล้าจนช่วงเข้าพรรษาก็คืองดเหล้าตอนเข้าพรรษาถูกต้องนี่ให้ไปไม่ใช่ก่อนหรือไม่ใช่หลังตรงช่วงนั้นแหละแต่จะก่อนหลังด้วยก็ไม่ว่ากันขอโทษด้วยความไม่แน่ใจเพราะความมั่นใจไปตั้งแต่เมื่อกี้แต่ทวนอย่างนี้ได้จะไม่แน่ใจคือทวนอธิบายให้ได้ถือว่าได้ครับหลอดไฟที่คิดค้นนักประดิษฐ์ได้สำเร็จเป็นคนแรกของโลกชื่อว่าอะไรครับโทมัสเอ็ดวินเดี๋ยวหลอดไฟบ้านจริงนะฮะสามารถสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ได้ด้วยนะคุณลุยคุณสามีชื่อกลางอีกนะเราไปชื่อด้วยนะชื่อกลางรู้หมดเอวาริสันโอ้โหแล้วจริงๆไม่ใช่สรุปโทมัสไม่ใช่คนแรกที่ประดิษฐ์ด้วยนะครับยังพยายามอธิบายอีกคุณยังไม่เข้าใจใช่ไหมครับโอเคยังไม่เข้าใจคุณไอคิวอธิบายพี่ตาบอกว่าหลอดไฟที่ประดิษฐ์นักประดิษฐ์คนแรกชื่ออะไรไอ้แปลไทยเป็นอังกฤษไอ้เลยอ่านมาแล้วพฤติกรรมนี้ไปถึงโน่นแล้วมีคนโง่กันมาแล้วเดี๋ยวนี้หลอดไฟคิดนักประดิษฐ์ได้แล้วเย้ไม่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเอามาลงด้วยต่อ
อบผิดในจุดเดียวกันกับคุณสตาร์บัคเลยครับคุณหลุยแล้วแบบนี้ใครจะเป็นฝ่ายกำชัยในศึกครั้งนี้พรุ่งนี้ห้ามพลาดผมบอกเลยนะครับว่าทั้งลีโอทั้งสตาร์บัคเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีความรอบรู้นะมีความฉลาดนะฮะแต่ว่าเรื่องของประสบการณ์นะครับพี่ตาความแน่นอนความมั่นความนิ่งอยู่บนเวทีเนี่ยมันต้องตัวจริงเท่านั้นครับสำหรับเวทีที่นี่พวกนั้นคือฝุ่นผงเล็กๆที่อยู่ในพื้นที่กว้างขวางดังกับทะเลทรายถ้ามันได้แค่หนึ่งนะจะซ้ำให้หนักจริงๆครับคิงคองมีชื่อจริงชื่ออะไรไม่มีชื่อจริงนะครับมีครับชื่ออะไรให้เดาเล่นๆคุณผิดแล้วนะใกล้นี่แหละลิงลิงอะไรแล้วมีหนังเรื่องคิงคองแล้วมีหนังเรื่องควีนคองไหมไม่มีไม่เคยดูมีมีร้านเบอร์เกอร์คิงเคยได้ยินนะแล้วมีร้านเบอร์เกอร์ควีนไหมไม่มีดีใจมากเลยนะไม่โอ้โห